2เมษายน2564เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้าองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีของพระองค์ทรงพระเจริญสวัสดีครับราชาออนทัวร์วันนี้ผมอยู่ภายในบริเวณพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสุพรรณบุรีครับด้านขวามือนี่ก่อนที่จะเข้าไปห้องเสวนาได้ยินเสียงเพลงเพราะๆนะครับจากสมาคมผมต้องให้ท่านพูดเองครับเพราะนายกสมาคมอยู่กับเรานะครับสวัสดีครับนะครับสวัสดีครับนี่คืออะไรที่เราได้ฟังเพลงอยู่ในขณะนี้ครับสมาคมศิลปินดนตรีสุพรรณบุรีรวมใจครับรวมใจรวมใจครับก่อตั้งกันมายังไงครับก็จัดตั้งสมาคมนี้ก็ประมาณ2 ปีกว่าแล้วดูท่าทางจะมีอายุเนี่ยใช้เกณฑ์อะไรหรือเปล่าครับก็คือผู้สูงอายุผู้สูงอายุแล้วก็ของเรานี้ผู้สูงอายุแล้วก็เครือข่าย10 อำเภอเลย10 อำเภอผมติดตามอยู่เนี่ยเห็นมีการไปร้องเพลงตามสถานที่สำคัญนะครับแล้วก็ยังมีการประกวดตอนนี้ภารกิจในงานวันนี้ครับวันนี้ก็ช่วงนี้ก็เป็นนักร้องนักร้องของสมาคมเป็นศิลปินที่กัมปี้สายยันมีแนวเสียงของนักร้องเรื่องสุพรรณดังๆแล้วเมื่อวานนี้ก็ที่เวทีใหญ่ก็ไว้เก่าโอ้ไว้เก่าเป็นคนที่มีผลงานในการประกวดคัดกรองมาแล้วได้รางวัลแล้วเย็นนี้ก็บุษบาคอมโบอันนี้จะต้องรองรับพี่ต้อมเสรีรุ่งสว่างด้วยครับเป็นดนตรีสด10 ชิ้นโอ้โหของสมาคมการขับเคลื่อนและเคลื่อนไหวในจุดบรรยากาศต่างๆเริ่มต้นแล้วครับตั้งแต่เมื่อวานนี้และตลอดไปนี่คือสิ่งหนึ่งครับที่สุพรรณบุรีมีความประสงค์ว่าเราจะต้องเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรีต้องขอบคุณท่านนายกครับแล้วติดตามผลงานได้ตลอดไปมีช่องทางสื่อสารไหมครับก็มีเว็บไซต์ของสมาคมเลยสมาคมศิลปินนะครับแล้วก็เฟซบุ๊กแล้วก็ทางไลน์ถ้ามีงานมีการเนี่ยก็ทางเราไปช่วยได้เพราะทางเรานี่เป็นจิตอาสาครับจิตอาสาครับขอบคุณมากครับอีกสักครู่หนึ่งเราติดตามบุษบาคอมโบที่โดมใหญ่ครับขอบคุณครับครับการเสวนาในวันนี้นะครับความน่าสนใจอยู่ที่ครับฟังลูกทุ่งนุ่งผ้าลายสไตล์สุพรรณรับฟังเสวนาเบญจภาคีดนตรีสุพรรณ5สายทางมีอะไรกันบ้างครับวันนี้จะมีท่านทันตแพทย์อนุสักคงมาลัยท่านคือขวัญจิตศรีประจันวัยพจน์สุพรรณศิลปินแห่งชาตินะครับนี่คุณพ่อเตียนพบจบตะบูลวันคุณอนันต์นาคคงคุณอเนกนาวิกมูลนี่ก็ศิลปินแห่งชาติครับดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์บัวผันสุพรรณยศครับขอบคุณครับและขณะนี้คือท่านดร.สมจิตครับนี่ขาดไม่ได้งานฝีมืองานปราณีตงานอร่อยแผนกอาหารและโภชนาการจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีต้องขอบคุณเครดิตผอ.หน่อยผอ.ผอ.สลากรบุญบรรพันนะครับวันนี้มีอะไรมาสาธิตบ้างมาโชว์บ้างขนมช่อม่วงมีส่วนประกอบยังไงบ้างครับเนี่ยอันนี้เป็นตัวไส้ค่ะเป็นไส้ไก่ครับอาจารย์ไส้ไก่ค่ะไส้ไก่กับสามเกลือค่ะแล้วก็ผักใหญ่ค่ะตัวนี้เป็นตัวแป้งค่ะมีแป้งกันชันนี่คือสำเร็จรูปแล้วใช่แค่อยู่ในการจำหน่ายเนี่ยวันนี้มาจำหน่ายหรือมาสาธิตมาสาธิตค่ะแล้วก็ชิมให้ชิมให้ชิมด้วยนะครับสุดยอดครับท่านใดที่มาในงานนี้ก็มาที่บูธเนี่ยครับอยู่หน้าห้องเสวนาครับในการเปิดกระทงดอกไม้สักการะเพื่อ
างแล้วของสุนทรีพิทักษ์ที่อาจารย์ปุ๊บเจริญประเทศราชสยามรัชกาลที่1วันนี้ผมเห็นคุณพ่อเสือเป็นชาติป่าไว้พ้นนะครับมาแล้วมาจากเสียงราชันนะเดินเข้าไปพักผ่อนก่อนครับก็ได้เวลาใกล้ที่จะเสวนานะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นภายใต้ความรู้สึกที่ดีมากก็คือเราทุกคนเป็นคนไทยประสบนิกรความจงรักภักดีเป็นเรื่องสำคัญเรื่องที่สองก็คือความรักในท้องถิ่นแล้วก็การรักษาระบบวัฒนธรรมของเราไว้เราจะมีความร่วมมือจากทุกหน่วยงานนะครับสมาคมต่างก็มีน้องประชาชนเพราะฉะนั้นเรื่องต้นนี้ก็จะสาธิตครับผมพร้อมเลยครับกลับไปเชิญครับเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดที่เรารายงานครับท่านแล้วก็เปิดของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านประธานที่หัวหน้าส่วนราชการประชาชนแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับกระผมร้อยเอกบุญยฤทธิ์ฉายสวรรค์ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่2สุพรรณบุรีในนามของคณะผู้จัดงานมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทุกท่านได้กรุณาให้เกียรติที่ท่านผู้ว่าได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทยประจำปีพุทธศักราช2564กิจกรรมฟังลูกทุ่งนุ่งผ้านุ่งผ้าลายสไตล์สุพรรณบุรีภายใต้งานสุพรรณบุรี Music and Craft and Folk Art Festival ในวันนี้นับตั้งแต่ปีพ.ศ.2500ท่านหัวหน้าพิพิธภัณฑ์เอกสารแห่งชาติสุพรรณบุรีท่านคณะส่วนราชการท่านศิลปินแห่งชาตินะครับอาจารย์คุณพ่อไวโพสคุณแม่ขันจิตนะครับท่านสมาชิกวุฒิสภาท่านทันตแพทย์อนุสักทงอะไรท่านอาจารย์เจมส์พบจบกระบวนวันท่านพี่ต้อมเสรีรุ่งสว่างนะครับท่านอนันต์นาคคงนะครับและท่านอาจารย์บัวผันสุพรรณยศท่านอเนกนาวิกมูลนะครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับวันนี้สุพรรณบุรีมีความยินดีอย่างยิ่งนะครับที่ได้รับเกียรติจากผู้มีความรู้ผู้มีความสามารถทางด้านศิลปะนะทั้งศิลปะการแสดงการดนตรีศิลปะในเรื่องการเขียนหนังสือนะครับแล้วก็ผู้มีเกียรติอีกหลายๆท่านในวันที่2เมษายนนั้นก็เป็นวันสำคัญของเราชาวไทยทุกคนอยู่แล้วเรามีงานก็คืองานวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระสันนิษฐานที่ราชเจ้านะครับกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทุกๆแห่งก็ได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านก้าวเปิดแล้วครับเปิดเสวนาแล้วครับอาจารย์คุณเข้าไปโพสคุณแม่สังเกตนะครับท่านสมาชิกผู้ที่สภาท่านทันตแพทย์อนุสักพงอะไรท่านอาจารย์เจมส์พบสมวันวางท่านพี่ต้อมเสรีรุ่งสว่างนะครับท่านอาจารย์นาคคงนะครับและท่านอาจารย์บัวผันสุพรรณยศท่านอเนกนาวิกมูลท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับวันนี้สุพรรณบุรีมีความยินดี
อย่างยิ่งนะครับที่ได้รับเกียรติจากผู้มีความรู้ผู้มีความสามารถทางด้านศิลปะศิลปะการแสดงการดนตรีศิลปะในเรื่องการเขียนหนังสือนะครับแล้วก็นี้นะครับบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมขอเปิดโครงการเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทยประจำปีพุทธศักราช2564กิจกรรมฟังลูกทุ่งนุ่งผ้าลายสไตล์สุพรรณบุรีและการเสวนาเรื่องเบญจภาคีดนตรีสุพรรณบุรีณบัดนี้ครับขอขอบคุณครับนี่คือสุดยอดครับท่านผู้ว่าการจังหวัดนัทพัฒน์สุวรรณประทีปเข้ามาเยี่ยมดนตรีเพื่อการพัฒนาเด็กที่มีความต้องการเป็นพิเศษนี่ครับเด็กๆใช้ดนตรีในการสร้างความสุขสุนทรียศาสตร์มาชื่นใจได้ครับนี่ครับนี่แหละครับการสร้างสารดนตรีเพื่อใช้ในการพัฒนาเด็กที่มีความต้องการเป็นพิเศษครับหลังจากที่เปิดโรงเรียนเปิดป้ายแล้วก็ป้ายออเทสติ้งที่ด่านช้างท่านให้ความสนใจครับ